สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะไปท่องแดนหัตถสินถิ่นล้านนากันครับน้องๆคงจำเรื่องราวของอาณาจักรล้านนาได้บทเรียนก่อนกล่าวถึงอาณาจักรล้านนาไว้ว่าเป็นอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง22แต่จุดเริ่มต้นของอาณาจักรล้านนามีความเป็นมายังไงมีหลักฐานใดบ้างที่แสดงถึงการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของอาณาจักรล้านนาถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยครับอาณาจักรล้านนาเกิดจากการขยายอำนาจของเมืองเชียงแสนครอบคลุมและรวบรวมบรรดาเมืองอิสระต่างๆที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของดินแดนไทยเข้าไว้ในอำนาจเช่นแคว้นหาริพูนชัยโยนกพะเยาเป็นต้นแล้วสถาปนาเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นศูนย์กลางการปกครองตำนานเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงประวัติการสร้างเมืองว่าพ่อขุนมังรายหรือพญามังรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นโดยมีพ่อขุนงามเมืองหรือพญางามเมืองแห่งเมืองพะเยาและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งเมืองสุโขทัยมาช่วยคิดสร้างและวางผังเมืองบริเวณพื้นที่ระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงและดอยสุเทพเมื่อสร้างเสร็จได้ตั้งชื่อเมืองว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าดินแดนอาณาจักรล้านนานั้นหมายถึงดินแดนบางส่วนของอาณาบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำสาละวินแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนตลอดจนเมืองที่ตั้งตามลุ่มแม่น้ำสาขาเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำปิงแม่น้ำปายแม่น้ำแตงแม่น้ำกวงเป็นต้นซึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีที่ราบระหว่างหุบเขาและมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนามาเป็นเมืองเป็นแคว้นและอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในเวลาต่อมาอาณาจักรล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองมากโดยพ่อขุนมังรายทรงวางรากฐานไว้หลายประการเช่นตรากฎหมายมังรายศาสตร์ขึ้นเพื่อควบคุมกำลังพลและเป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองด้านศาสนามีการรับพระพุทธศาสนามาจากหาริพุนชัยแต่ต่อมาในสมัยพระเจ้ากือนาได้รับเอาพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงจากสุโขทัยและโปรดให้สร้างวัดบุพผารามหรือวัดสวนดอกพระองค์โปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระสุมนเถระอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานไว้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพและวัดบุพผารามด้วยจารึกที่ค้นพบในอาณาจักรล้านนาเช่นแผ่นอิฐจารึกอักษรธรรมล้านนาอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่22ถึง23แสดงให้เห็นว่าล้านนามีตัวอักษรเป็นของตนเองเรียกว่าอักษรธรรมหรืออักษรตัวเมืองลักษณะคล้ายกับตัวอักษรมอญซึ่งโดยมากใช้จารคัมภีร์จากพระพุทธศาสนาหรือเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธเมื่ออิทธิพลของอักษรสุโขทัยเข้าไปสู่อาณาจักรล้านนาตัวอักษรธรรมได้พัฒนาเป็นตัวอักษรที่เรียกว่าอักษรฝักขามใช้เขียนกันในล้านนาอย่างแพร่หลายหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาเช่นตำนานศาสนาชินการมาลีปกรณ์ตำนานมูลศาสนาเป็นต้นซึ่งสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพญาแก้วหรือพระเมืองแก้วพระมหากษัตริย์ล้านนาองค์ที่11ในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราชอาณาจักรล้านนายังได้ทำสงครามกับอาณาจักรอยุธยาซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนื่องจากความต้องการแผ่อิทธิพลเข้าไปในสุโขทัยของทั้งสองอาณาจักรจนกระทั่งอาณาจักรล้านนาเริ่มเสื่อมลงตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรพม่าในปีพุทธศักราช2101เมื่อถึงสมัยธนบุรี
พระยาจ่าบ้านขุนนางเชียงใหม่และพระยากาวิละเจ้านครลำปางได้สวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขอกำลังสนับสนุนยึดเชียงใหม่กลับมาได้เมื่อพุทธศักราช2317เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นประเทศราชของไทยเรื่อยมาจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวกเอาเชียงใหม่มาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยเรื่องราวของอาณาจักรล้านนาที่กล่าวไปแล้วนั้นน้องๆจะเห็นได้ว่าการตั้งถิ่นฐานของชุมชนต่างๆในดินแดนไทยซึ่งไม่ได้มีเพียงชุมชนเดียวแต่จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนด้วยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาจากชุมชนเป็นเมืองเป็นแคว้นไปจนถึงอาณาจักรดังต่อไปนี้ประการแรกการมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีคือทำเลที่ตั้งเหมาะสมมีลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ำมีแม่น้ำหลายสายที่สามารถใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับเมืองต่างๆทั้งดินแดนภายในและดินแดนภายนอกได้สะดวกนอกจากนี้อิทธิพลวัฒนธรรมจากภายนอกมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเทคโนโลยีและความเจริญต่างๆปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือการมีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถสร้างความมั่นคงในชุมชนมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีมีระบบการเมืองการปกครองที่เข้มแข็งสังคมมีความสงบสุขและปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับน้องๆรู้จักการพัฒนาของมนุษย์กันแล้วส่วนในคาบหน้านั้นเราจะมาเรียนเรื่องอะไรอีกโปรดติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ